ก็มาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้จะเห็นเลยว่าถ้าสวิตซีนไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหานะฮะเพราะว่าตัว build setting เราเนี่ยยังไม่ได้กำหนดเลยว่าให้เจ้า toilet.unity นะฮะมันอยู่ในโปรเจกต์เรานะครับตอนที่จะ build ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องกำหนดก่อนนะฮะก็คือไปที่ file แล้วก็ build setting นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเลื่อนไปที่ตัวซีนซับซีนของเราที่ชื่อว่า Toilet นะครับนะครับ Toilet แล้วก็คลิกแล้วก็ลากมันมาไว้ที่ตัว Build Setting นะครับเรียบร้อยก็กดปิดได้นะครับถ้าทำอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาที่เราสวิตช์ซีนไปเนี่ยซีนทั้งสองทีมมันก็จะรู้จักกันแล้วนะครับแต่คลิปที่แล้วนี่มันยังไม่รู้จักกันนะฮะโอเคเราก็จะไปที่ซีนทอยเล็ตนะครับเพื่อที่จะจัดการนะฮะใส่ Avenger Creator ลงไปด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับทำใน Office Room นะฮะ Avenger Creator นะครับ Getting Start New Game Wizard ในส่วนนี้ก็ทำคล้ายกันหมดเลยครับนะอันนี้ตั้งชื่อตัวโฟลเดอร์หน่อยนะครับโอเคมาแล้วนะครับผมสร้างโฟลเดอร์ของ Adventure Creatorจะสังเกตเห็นว่ามุมมอง ISO ตัวนี้จะกล้องมันจะสั้นนะครับเลยมองเห็นลำบากเราก็คลิกตรงนั้นนะฮะเปลี่ยนระหว่าง ISO กับ Perspective นะฮะเปลี่ยนให้เป็น Perspective จะได้เห็นภาพได้ชัดง่ายหน่อยนะครับเพราะมุมกล้อง ISO นี่รู้สึกว่าระยะมองใกล้มันนี่จะแคบเกินไปนะฮะperspective นี่โอเคใช้ได้นะครับก็เหมือนเดิมครับย้ายทุกสิ่งมาอยู่ที่โฟลเดอร์ Set Geometry นะฮะเพื่อที่เราจะได้จัดการงานแล้วก็สร้างไลท์ขึ้นมานะฮะ Game Object Light Directional Light นะครับจะได้มองเห็นชัดๆหน่อยนี่ก็คล้ายๆเดิมครับไปที่ Setting นะฮะแล้วก็แน่นอนต้องกำหนดตัว player ของเรานะครับก็กลับมาอีกครั้งกับ fuse model ready นะครับไปวางเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไปที่ตัว scene ของเรานะฮะเพื่อที่จะสร้าง camera ขึ้นมานะครับคาเมล่าเราสร้างปรับกระเด้งกระดอนไปอยู่ใน Player Start กระเด้งกระดอนมาอยู่นี่นะฮะก็ลำบากนิดนึงครับถ้าจะไปนั่งเลื่อนทีละสเต็ปนี้ก็จะลำบากมากเพราะฉะนั้นก็เนี่ยครับเราเลื่อนตัวมุมมองของซีนเราไปก่อนฮะว่าอยากจะอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ค่อย Edit ครับเกม Object ฮะ Move to View ครับนั่นละฮะมาแล้วครับตัว Player Start ของเรานะฮะก็จะเห็นว่ามันตกไปข้างล่างนะฮะคอนโทรลชิปนะครับนะครับคอนโทรลชิปเรียบร้อยมันก็จะมาสแนปเข้ากับตัวพื้นนะฮะให้อัตโนมัตินะครับอ่ะคลิกไปที่กล้องมั่งนะครับ Move to View นั่นครับกล้องโผล่มาให้แล้วฮะ Align with View โอเคได้มุมนี้สวยงามนะครับก็พยายามใช้เทคนิคนี้ให้คล่องครับก็จะง่ายขึ้นนะฮะเวลาสร้างอะไรมาแล้วมันแบบไม่อยู่ในจุดที่เราต้องการนะฮะเราก็เริ่มมองไปตรงที่เราอยากต้องการแล้วก็ Move to View นะครับโอเคย้อนกลับไปที่ Office Room กันนะฮะมาดูกันว่าถ้าเรากำหนดจุดสตาร์ทของซีนต่อไปละนะครับแล้วก็กำหนดผู้เล่นไปแล้วเพลเยอร์ไปแล้วนะครับดู setting ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะดูว่ามันจะสวิตช์ซีนได้ไหมนะครับโอเคเขาไปคุยกินข้าวปุ๊บปุ๊บจะพาไปโรงอาหารฟึบโอเคมาได้ perfect ครับใช้ได้เลยนะฮะแต่ว่าจะสังเกตว่าเพลเยอร์เรายังเดินไม่ได้นะครับเพราะเรายังไม่ได้ใส่ตัว Unity Navigation ลงไปให้นะฮะงั้นขั้นตอน
Set up Toilet ก็จะคล้ายๆกับ Set up Office Room นะครับเราก็ต้องไปนั่งสร้าง Navigation Mesh ขึ้นมานะฮะแล้วก็ Bake มันออกมาเพื่อให้เป็นเส้นทางที่สามารถเดินได้นะครับนะตรงนี้ก็คล้ายเดิมครับทำเหมือนเดิมหมดเลยนะฮะถ้าคุณเคยก็อาจจะสคิปไปได้อย่างรวดเร็วครับก็ข้อดีของมุมมอง ISO นะครับเวลามองเป็น Top View เนี่ยมันก็เห็นชัดง่ายดีนะฮะก็สร้างเป็นเนฟเมทได้ง่ายๆนะครับครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่นะฮะเดิมครับไปที่ตัวแท็บ Scene นะครับเพื่อที่เราจะได้เจอเมนูบัตทอนของเนฟเมทนะครับแล้วก็ทำการมูฟมันขึ้นมาให้อยู่ใกล้ๆเราหน่อยนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่ NetMate ของ Unity นะฮะเพราะฉะนั้นลืมไปบางอย่างนะครับเราต้องไป Setting ก่อนนะฮะตรงPath Finding Method นะครับกด On ไปก็ไม่ขึ้นนะครับตรงนี้นะฮะเซตเป็น Unity Navigation นะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการสร้าง NetMate ขึ้นมาใหม่นะครับ NetMate ก็จะเป็น NetMate Segment ละนะฮะสำหรับ Unity Navigation นะครับจะไม่ใช่ NetMate เฉยๆแล้วนะฮะจะเป็น NetMate Segment นะครับอยู่ไหนอยู่ไหนมาอยู่นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นทำเหมือนเดิมครับเลื่อนไปที่วิวที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ move มัน to view ครับโอเคเรียบร้อยนะฮะเหมือนเดิมครับคอนโทรลชิปฮะ snap ไปที่พื้นครับโอเคชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะฮะต้องใช้ช็อตคัทพวกนี้ให้คล่องนะฮะตรงนี้ก็จัดการขยายขนาดให้มันเต็มพื้นที่บริเวณห้องน้ำได้เลยครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลฮะพวกวัตถุต่างๆพวกนี้เนี่ยตัวมันที่เรารู้กันก็คือตัว Office Mega Pack มันเซตเป็นตัว static อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาคลิกให้มันเป็น static นะฮะเราก็เหมือนเดิมครับไปที่เมนู Navigation นะฮะ Bake เลยครับก็อย่างที่เห็นนะตรงประตูจะแคบนิดนึงนะครับเพราะว่าประตูก็เป็น static นะครับแล้วก็เป็นเส้นทางพอเดินไปได้นะฮะอันนี้เราลองกด play test ดูก่อนว่าขึ้นที่ได้ไหมโอเคขึ้นที่ได้ขึ้นที่ได้ perfect นะครับอันนี้เป็นสคริปต์ของตัว Office Mega Pack นะฮะกด F แล้วมันจะเปิดประตูนะครับพยายามเดินพยายามเดินจะเดินทะลุเดินทะลุไปเดินทะลุหน่อยทะลุทะลุทะลุทางเดินมันแคบนะครับเดินทะลุไม่ผ่านนะฮะเดี๋ยวเรากำหนดมุมกล้องให้มันออกมาข้างนอกหน่อยไหมเผื่อจะได้เห็นพื้นที่ด้านอื่นนะครับแล้วอาจจะคลิกไปแล้วต่อให้เส้นมันทำแคมก็ยังเชื่อมเนี่ยมันก็น่าจะเดินไปได้อยู่นะครับโอเคเอาสักแบบนี้เปลี่ยนเป็น perspective เห็นทั่วทั้งห้องโอเคอุ้ยแบบ ISO ก็ดูลำบากนิดนึงมุมนี้แล้วกันมุมกล้องมาเลยฮะ move to view align with view นะฮะถ้าเราชอบใจเรียบร้อยแล้วนะครับก็มุมกล้องใช้ได้ละกด play ดูเลยนะฮะอันนี้น่าจะเปิดประตูก่อนนั่นนะฮะทิศทางมันจะเล็กนะครับแต่มันก็เชื่อมกันขอแค่เราคลิกได้ครับนะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไฟดิ้งไปหาเส้นทางเองนะครับก็โอเคฮะวิ่งเล่นทั่วห้องน้ำนะครับนะหิวข้าวจะพามาโรงอาหารนะโรงอาหารกลายเป็นห้องน้ำซะอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะลองมาสร้างจุดฮอตสปอตนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะรีเทิร์นกลับไปที่ออฟฟิศรูมได้นะครับวิธีการสร้างก็คล้ายเดิมนะฮะแต่เราติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับเลือก Object นี้แล้วก็เหมือนเดิมฮะ Lay Cast Ignore นะครับเพื่อให้มันติ๊กได้เฉพาะ Hotspot นะฮะโอเคเราเลือก Hotspot นะครับHotspot มาแล้วนะฮะ
ไม่รู้กระเด้งกระดอนไปที่ไหนเราไม่สนใจนะครับรู้แล้วว่าซีเล็กมูฟมาเลยมูฟมาเลยนะครับไปไหนละฮอตสปอตมูฟมานะครับคลิกที่ไฮไลท์ที่เราบังคับมูฟมาเลยครับทีหลังไม่ต้องต่อไปง่ายฮะไม่รู้ออบเจกต์อยู่ที่ไหนคลิกที่ไฮไลท์ที่นะครับมันก็มูฟทูวิวมาเลยครับโอเคนี่เราก็จัดให้มันตรงๆหน่อยนะครับให้มันครอบทั้งที่กินน้ำนะฮะโอเคแล้วก็ใส่นะครับ interaction เข้าไปในตัว hotspot นี้นะฮะมันขี้เกียจนะครับก็ใช้ hotspot use เลยแล้วกันง่ายดีนะครับที่เราต้องการนั่นคือเราต้องการให้มัน change scene กลับไปที่ตัว office room เหมือนเดิมนะครับเรียกว่าหิวข้าวให้มันกินน้ำมากินน้ำเสร็จกลับออฟฟิศนะครับเชนซีนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นเนมนะฮะแล้วซีนเนมก็ต้องเป็นออฟฟิศนะครับออฟฟิศรูมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยวิวเซตติ้งต้องมีออฟฟิศรูมอยู่ด้วยนะครับมันถึงจะสวิตช์ซีนได้นะฮะโอเคเมื่อกี้ชื่อยังไม่ได้ใส่คำว่าลูมลงไปนะครับโอเคใส่เรียบร้อยอ่ะกดเพลย์ดูนะครับกดที่แทงน้ำนะฮะแทงน้ำยังไม่ไฮไลท์นะครับเรายังไม่ได้ใส่ตัวคอมโพเนนต์ไฮไลท์ลงไปให้นะครับยังก็เนี่ยนะฮะไม่มีออบเจกต์ไฮไลท์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเลื่อนเจ้าฮอตสปอตขึ้นไปนิดนึงนะฮะตอนนี้เลยแคสเราอิกนอร์ไปแล้วในตัวที่กินน้ำได้โอเคก็เดี๋ยวแอดคอมโพเนนต์เพิ่มเข้าไปนะครับต้องใส่คอมโพเนนต์ไฮไลท์ก่อนนะฮะไม่งั้นก็ไม่สามารถจะใช้ได้นะครับไฮไลท์เรียบร้อยใส่แล้วนะครับแล้วก็ดึงไปเลยฮะDrink Fountain ไปใส่ได้เลยว่าถ้าใครเอามาคลิกตรง Hotspot ให้ Drink Fountain นี้นะที่ดื่มน้ำนี่นะครับสว่างมาโอเคสว่างมาครับคลิกปุ๊บโอเคเชงซีนกลับไปที่ออฟฟิศได้สำเร็จนะครับก็เยี่ยมยอดเลยนะอ่ะงั้นกลับมาที่เดิมได้ไหมขอกลับไปห้องน้ำหน่อยจะไปกินข้าวก็กลับมาได้ครับแต่ว่ามีปัญหาครับคลิกแล้วไม่เดินฮะคลิกแล้วไม่เดินนะครับขาไปคลิกได้นะฮะแต่ขากลับนี่คลิกแล้วไม่เดินครับแสดงว่าต้องมีอะไรที่มันทำค้างอยู่แน่ๆนะฮะอย่างนี้เราต้องย้อนกลับไปดูนะครับเพราะอะไรนะฮะเราขอเซฟสีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอกลับไปแก้ไขเจ้าออฟฟิศรูมต้องมีปัญหาอะไรที่ออฟฟิศรูมแน่ๆนะครับตัวอีธานไดอะล็อกเราสร้างคอนเวอร์เซชันขึ้นมานะครับคอนเวอร์เซชันในคอนเวอร์เซชันนั้นเราก็สร้าง conversation ย่อยลงไปซึ่งถ้าทำเสร็จแล้วทุกอันก็จะสต็อกหมดแต่ว่าไม่สต็อกนะครับจะสังเกตว่าถ้าเลือกกินข้าวไปแล้วมันเกิดบทสนทนาจริงแต่มันก็ return to conversation ครับพูดง่ายคือตอนกินข้าวเนี่ยเราสวิตช์สิ่งไปที่นั่นแล้วนะครับแต่มันยังถือว่าไม่จบบทสนทนาครับเพราะมีคำว่า return to conversation เราต้องเปลี่ยนเป็น stop ตรงนี้ครับนะฮะให้มันจบเลยนะครับจบบทสนทนาแล้วเราจะได้ไปคลิกเดินได้นะครับนะ set stop ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะถ้าอยากจะทำอะไรอย่างอื่นได้เนี่ยจะต้องให้จบบทสนทนาก่อนนะครับ
ถ้าไม่จบบทสนทนานี่มันก็จะค้างจนทำอะไรต่อไม่ได้นะครับมันต้องระวังเรื่อง return to conversation นะครับโอเคใช้งานได้เราจะ return ก็ต่อเมื่อเราคิดว่าต้องคุยต่อนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบที่ไปฉากอื่นเลยอย่างเงี้ยฮะก็จบเลยครับนะทำ interaction นั้นเสร็จก็คือ stop จบเลยทันทีนะครับโอเคเดินได้ปกติแล้วนะครับเนี่ยขอย้อนกลับไปหน่อยโอเคก็ย้อนกลับได้นะฮะมีเพี้ยนๆเหมือนกันนะครับคือคลิกแล้วแผนที่มันจะมาอีกที่หนึ่งนะครับมันกลับไปเดินอีกที่หนึ่งนะฮะเป็นไปได้ว่าตัว navigation mate มันน่าจะสับสนอะไรกับของ toilet นะครับนะฮะแต่พอไปคลิกที่อีธานอ่ะรู้ครับคลิกที่อีธานเจอเดินไปเจอได้คลิกที่พื้นไม่ได้นะฮะมีอะไรแปลกๆนะครับโอเคนะครับอันนี้เราก็ใช้งานได้ก็ถ้าเราคลิกไปที่ conversation option ของเรานะครับจะดูหมดตามนี้นี่เราก็กด stop ถือว่าโอเคละนะครับไปดูตัวใหญ่กันตัวใหญ่นี่ไปดู conversation ตัวใหญ่ของเรานะฮะตรงนี้เราจะเลือกอยากทำอะไรไปละตรงนี้กดคลิกดูนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงอยากทำอะไรเนี่ยมัน return conversation แต่มันก็ยังทำงานได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวย่อยอ่ะมัน stop ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันไม่มาถึงไอ้ตรงนั้นนะฮะ stop ไปก่อน